เพจอาสาเฝ้าระวังช้างป่าแอดภูหลวงอำเภอภูหลวงจังหวัดเลย เมื่อวานนี้มีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอช้างป่าพูหลวงโขลงใหญ่จำนวน32ตัวหนีร้อนลงมากินพืชไร่ของชาวบ้านโดยเจ้าหน้าที่อาสาเฝ้าระวังช้างป่าพูหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพูหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันต้อนขับไล่ช้างป่าให้ข้ามถนนไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพูหลวงที่ถนนสาย2อ1 6อำเภอวังสะพุงถึงอำเภอลมเก่า ช่วงบ้านวังมูลตำบลภูหออําเภอภูหลวงจังหวัดเลยโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจสพภูหลวงทําการปิดถนนและกันประชาชนที่ลงจากรถมาเพื่อถ่ายรูปให้ถอยห่างจากที่ช้างข้ามถนนเพื่อความปลอดภยัยจนชาวบ้านและผู้ที่ขับรถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะเคลียร์สําเร็จค่ะโดยก่อนหน้านี้มีโคงช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยนับสิบตัว ลงมาจากภูหลวงแล้วก็ทำมาแล้วก็ลงมาทำลายทรัพย์สินกินพืชไร่พืชสวนของประชาชนพื้นที่ตำบลแก่งสีภูมิตำบลภูหอตำบลเลยสังตําบลเลยวังสานานกว่า3สัปดาห์แล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังจากหลายภาคส่วนทั้งข้าราชการชาวบ้านในพื้นที่และจิตอาสา ทำการตัดอ้อยทำลายแหล่งอาหารในหมู่บ้านและทำการผลักดันโขงช้างให้ขึ้นภูหลวงซึ่งก็สำเร็จบางโขงแต่ก็มีโขงใหม่ลงมาอีกเรื่อยๆจนเป็นที่วิตกกังวลหวาดระแวงอันตรายนะคะที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะถ้าหากว่าผ่านเส้นทางนี้ค่ะ